ตอนนี้มีประเด็นที่คุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาชี้เป้าว่าคุณอิงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอาจสอว่าจะเข้าข่ายขาดความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่จากกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้เข้าร่วมรัฐบาลและได้โควต้ารัฐมนตรีตามเดิมหลังจากร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีคุณไพบูลย์ให้เหตุผลว่าคุณแพทองธารเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งถือเป็นการออกโฆษณาเผยแพร่ตามสื่อพร้อมกับยกมาตราในกฎหมายแพ่งขึ้นมาเทียบเคียงคุณไพบูลย์ยังชี้ว่าหากคุณแพทองธารไม่ดำเนินการตามที่ประกาศไว้นะคะอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่วินยูชนก็จะทวงได้ค่ะดูเหมือนว่าคุณแพทองธารนะคะจะเผชิญสารพัดปัญหาและก็ความเสี่ยงที่จะหลุดเก้าอี้ซ้ำรอยคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักร้องอย่างคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบว่าเธอเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่หลังมีภาพปรากฏร่วมงานเลี้ยงกวนกอล์ฟที่เขาใหญ่ขณะยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์รองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์คุณเรืองไกรยังไปร้องให้กกต.ตรวจสอบว่าคุณอิงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่กรณียังเป็นกรรมการบริษัทอยู่หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนอกจากนี้ยังมีกรณีที่มีผู้ไปร้องต่อกกต.ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งถ้าผลออกมาเป็นลบนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยค่ะณทีนี้จึงดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็อยู่ในภาวะลำบากค่ะ